การออกแบบงานและการออกแบบคนให้เหมาะสมกับงานนับเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาหรือการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษาและการวางแผนการออกแบบงานโดยส่วนใหญ่เราจะดูจากวัตถุประสงค์ขององค์กรเราต้องดูว่าองค์กรเรามีหน้าที่อะไรองค์กรเราต้องการทำอะไรนะครับและวัตถุประสงค์ขององค์กรคืออะไรนะครับพอเราเข้าใจหลักปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้วเราก็นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยระยะเริ่มต้นเราก็จะมีการวางแผนโดยการทำเป็นผังงานหรือเราเรียกว่า organization chart organization chart ก็จะแบ่งงานตามฟังก์ชันซึ่งจะ support ซึ่งจะสนับสนุนการทำงานให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุได้ซึ่งฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันที่ถูกแบ่งแยกออกมาจะต้องมีการทำงานที่สอดคล้องกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ฟังก์ชันการทำงานแล้วเราก็มาดีไซน์จ็อบเรามาออกแบบงานของแต่ละฟังก์ชันซึ่งแต่ละฟังก์ชันอาจจะมีงานหลายระดับแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของฟังก์ชันนั้นพอเราได้งานแต่ละฟังก์ชันเราก็มาวิเคราะห์ในการทำจ็อบดีสคริปชันหรือเราเรียกว่ารายละเอียดของงานนะครับขั้นตอนในการทำ job description เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากและขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดสูงและความเข้าใจของคนที่จะมาทำงานในการทำ job description นี้โดยปกติแล้ว job description จะประกอบด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือรายละเอียดของงานว่างานนั้นต้องทำอะไรบ้างหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า what ก็จะมีการ list detail ของงานการ list job ออกมาว่าจ็อบนั้นต้องการอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับหลังจากเราได้ส่วนที่เรียกว่า what แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดีไซน์ในส่วนที่เราเรียกว่า how หรืออย่างไรถึงจะทำให้งานนั้นสำเร็จได้โดยปกติแล้วส่วนที่เป็น how เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมหรือความสามารถที่เราต้องการในการทำงานนั้นเพราะการทำงานปัจจุบันไม่ใช่แต่จะมุ่งหวังเฉพาะ what หรือผลประกอบของการทำงานเท่านั้นเราจะต้องมุ่งถึง how ของคนที่ทำงานที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้งานนั้นสำเร็จบรรลุไปได้ด้วยนะครับเมื่อเราได้ตัว what ตัว responsibility เราได้ตัว how ที่เป็น behavior เป็น competency ที่จะทำงานนั้นออกมาได้แล้วตัวสุดท้ายเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือความคาดหวังของงานนั้นนะครับ expectation ของงานนั้นว่าเรา expect อะไรจากงานนั้นเมื่อเราได้ job description ที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วมีทั้งทุกส่วนที่ผมกล่าวถึงนะครับที่เราก็จะมาดูคนละนะเราก็จะมาดูว่าแล้วคนที่จะมาทำในงานเนี้ยโดยจะมุ่งเน้นไปที่ competency หรือขีดศักยภาพความสามารถในการทำงานนั้นว่าเหมาะสมกับ job description หรือเปล่านะครับในตัว competency เองเนี่ยหรือความสามารถของคนในงานนั้นเองเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเราเรียกว่า core competencyCore competency ก็คือขีดความสามารถที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีนะครับหรือความเชื่อพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีผมยกตัวอย่างเช่น teamwork นะครับทุกคนในองค์กรเรา expect เราคาดหวังว่าเขาต้องมีการทำงานเป็นทีมดังนั้น teamwork ถือว่าเป็น core competency ตัวหนึ่งซึ่งทุกคนต้องมีนะครับส่วน competency ส่วนที่2เราเรียกว่า leadership competency หรือเราเรียกว่าภาวะผู้นำนะครับในองค์กรมันจะมีทั้งผู้นำและก็เป็นผู้ตามนะครับโดยปกติแล้วคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเขาก็จะมีการไอดีนติฟายคอมพีเทนซีของหัวหน้างานของผู้จัดการนะที่เรียกว่าลีดเดอร์ชิพคอมพีเทนซี how to lead people นะจากคำว่าลีดเดอร์ชิพคอมพีเทนซีไม่ได้มีเฉพาะแต่เป็นหัวหน้างานหรือเป็นซูเปอร์วิเซอร์เท่านั้นLeadership competency ก็สามารถ identify กับคนที่เป็นพนักงานประจำโดยที่ไม่มีลูกน้องก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นภาวะผู้นำในการพัฒนาตัวเองภาวะผู้นำในการเพิ่มศักยภาพของตัวเองหรือภาวะผู้นำในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับส่วน competency ตัวสุดท้ายเลยเราเรียกว่า functional competency
functional competency เป็น competency หรือขีดความสามารถที่เกี่ยวกับงานนั้นๆ นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้างานนั้นต้องทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้น competency สำหรับงานนั้นก็คือต้องมีความสามารถในการทำคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะในการบริหารจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเราได้ทั้ง3 competency นะครับมันจะเป็น core competency leadership competency และ functional competency ออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถดีไซน์ competency นั้นให้เหมาะสมกับ job description ที่เราออกแบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเราก็จะได้การออกแบบที่สมบูรณ์ของการทำงานนะการออกแบบการทำงานหรือการออกแบบ competency ความสามารถศักยภาพในการทำงานของแต่ละ job เนี่ยเราไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วหยุดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเข้าไปอัปเดตเข้าไปศึกษาเข้าไป revise เข้าไปดูซิว่ามันล้าหลังหรือยังโดยทั่วไปเนี่ยทุกบริษัทมันจะทำทุกปีนะครับทุกปีโดยครบ1รอบปีก็จะมีการเข้าไปรีวิวครั้งนึงการรีวิว job description เนี่ยจะเป็นการร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานนะครับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่อะไรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการเข้าไปช่วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า facilitate นะครับช่วยให้การ discussion ช่วย make sure ว่ามีการคุยกันมีการรีวิวกันมีการอัปเดตกันนะครับและ make sure ว่า alignment ความสอดคล้องกับ job description นั้นกับวัตถุประสงค์ขององค์กรตัวพนักงานเองตัวหัวหน้างานรวมทั้ง HR นะครับหรือทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าไปช่วยประสานงานให้ process มันหมุนไปได้เนี่ยจะทำให้การออกแบบงานการวิเคราะห์ศักยภาพในการทำงานหรือ competency เป็นไปได้อย่างราบรื่นการทำงานนี้จะเป็นวงจรนะครับเป็นวงจรที่ผมบอกเป็นทุกๆปีทุก12เดือนจะมีการรีวิวกันทุกครั้งนะเพราะว่าองค์กรหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับคู่แข่งมากขึ้นคู่แข่งน้อยลงตลาดเปลี่ยนมากขึ้นการลงทุนมากขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาปัจจัยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะงั้นการที่เราต้องทำการออกแบบงานการที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ competency การที่เราต้องมีการรีวิวกันทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับและขบวนการนั้นจะต้องทำโดยต่อเนื่องนะครับและสุดท้ายนี้นะครับที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบงานและการออกแบบคนก็คือทุกครั้งที่เรามีการออกแบบงานหรือออกแบบคนแล้วมีการรีวิวเนี่ยเราจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานก็คือพนักงานจะรู้สึกทำงานง่ายขึ้นพนักงานก็จะรู้สึกว่าได้มีการอัปเดตนะครับได้มีการมั่นใจว่างานของเขาเนี่ยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับหัวหน้างานก็ได้ประโยชน์เพราะว่าลูกน้องก็จะทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องตามที่เขาคาดหวังมากขึ้นนะครับและสุดท้ายเลยองค์กรก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานก็จะดีขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงขึ้น